หลวงพ่อรักอนาลโยวัดสุทธาวาสวิปัสสนานะครับพระเกจิอาจารย์นะชื่อดังของพระนครศรีอยุธยานะครับนะหลังจากท่านได้จุดนะจุดธูปเทียนที่ภาพของหลวงปู่ทิมวัดหานไร่แล้วท่านก็มาจุดธูปเทียนที่ด้านหน้าภาพของหลวงพ่อสาครมนุญโยนะครับวันนี้เป็นนะพิธีลบผงมงคลนะเพื่อนำเอาผงมงคลมาจัดสร้างพระขุนแผนของหลวงพ่อรักนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญสาธุชนทุกคนท่านนะครับได้กราบพระบูชาพระกันพร้อมเพียงกันนะครับอิตินาสการีนะพุทธังบูเชมิอิตินาสการีนะธัมมังบูเชมิอิตินาสการีนะสังฆังบูเชมิครับนะหลวงพ่อรักจะเจิมเทียนนะครับนะเจิมเทียนชัยแล้วก็จะจุดเทียนชัยครับในโบสถ์ก็ดีนะครับหรือด้านนอกโบสถ์ก็ดีนะครับรอบๆโบสถ์ขอให้ท่านพร้อมเลยนะครับครับตอนนี้หลวงพ่อรักอนาลโยวัดสุทธาวาสวิปัสสนานะครับหรือท่านเจ้าคุณลักษ์นะครับท่านได้เจิมเทียนชัยนะแล้วก็เทียนวิปัสสีซ้ายขวานะครับก่อนที่ท่านจะจุดเทียนชัยในพิธีอธิษฐานจิตนะครับลบผงเขียนผงรุ่นตำนานบุรพาวัตถุมงคลพระขุนแผนรุ่นตำนานบุรพาตอนนี้หลวงพ่อรักจุดเทียนชัยฮะครับตอนนี้หลวงพ่อรักนะครับท่านได้นะให้นะแนวทางในการเขียนอักขระยันต์นะครับกับคารวาสนะครับท่านได้อธิบายนะครับเรื่องของนะดินสอนะที่จะเขียนผงลบนะครับนะครับดินสอที่จะมาเขียนผงลบนะครับนะเป็นดินสอพองนะก็มีส่วนผสมของมวลสารต่างๆน้ำมนต์นะครับแล้วก็นำมาปั้นนะครับนะเป็นแท่งนะใช้เป็นดินสอในการเขียนอักขระยันในวันนี้นะครับนะทุกอย่างหลวงพ่อรักท่านบอกว่าต้องนะต้องผ่านพิธีมาทั้งหมดนะครับนะดินสอก็ต้องผ่านพิธีนะครับนะที่จะนำมาเขียนไม่ใช่จะไปเอานะแป้งที่ไหนมาเขียนไปเอานะอะไรมาเขียนก็ได้นะครับนะท่านบอกว่าต้องมีการผ่านพิธีนะครับนะก็เหมือนกับว่าท่านให้โอวาทด้วยนะครับนะกับนะคารวาสแล้วก็มอบของที่ระลึกนะให้กับคารวาสที่วันนี้นะครับนะมาร่วมนะในพิธีด้วยนะครับก็ได้รับของที่ระลึกจากนะหลวงพ่อรักนะคารวาสทั้ง6ท่านนะครับนะที่ร่ำเรียนวิชาเรื่องราวของอักขระยันต์นะครับข
ของที่ระลึกนะครับนะเดี๋ยวแต่ละท่านนะแต่ละท่านนะเขียนอักขรยันต์อะไรนะครับนะเดี๋ยวเราคงจะไปให้ท่านได้เห็นนะเห็นภาพกันตรงนั้นนะครับหลวงพ่อรักท่านก็จะนะเขียนอักขรยันต์บนแผ่นชนวนด้วยนะครับนะแผ่นชนวนนี้เป็นแผ่นชนวนใหม่นะครับไม่ใช่แผ่นเก่านะฮะนะยังไม่ได้ผ่านการเขียนเลยนะครับนะหลวงพ่อรักท่านเลยต้องทำน้ำมนต์ธรณีสารนะครับนะทำการล้างก่อนนะครับแล้วก็ทำวิธีนะลงแป้งนะครับก่อนที่จะนำเอาแผ่นนะแผ่นกระดานชนวนทุกแผ่นมาใช้ในวันนี้นะครับก็มีแผ่นใหญ่ที่หลวงพ่อรักใช้แล้วก็มีแผ่นเล็กอีก6แผ่นนะที่คฤหัสถ์นะที่เป็นอาจารย์นะที่เขาว่ากันว่าเป็นอาจารย์ขมังเวทเนี่ยแหละครับวิปติปติภาวะยะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาศายะตัมมัจจกัปปวัฏฏันสุตตังรูปังมังคลังวิปติปติภาวะยะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะเตยะวินาศายะตัมมัจจกัปปวัฏฏันสุตตังรูปังมังคลังก็ภายในนะพิธีได้อัญเชิญรูปของหลวงปู่ทิมนะแล้วก็หลวงพ่อสาคอนมาปฏิสถานไว้ในมณฑลพิธีด้วยนะครับครับตอนนี้นะฮะนะแต่ละท่านก็นะดึงนะสายสินนะครับนะมาวนรอบนะฮะก่อนที่จะบริกรรมนะคาถาแล้วก็จะเขียนอักขรยันต์ลงบนแผ่นกระดาษชนวนนะแล้วก็นะผงทุกผงเนี่ยนะครับก็จะนำเอามานะทำเป็นมวลสารใส่ด้านหลังของพระขุนแผนรุ่นนี้นะครับมาตา
ครับนะพวกผงลบนะใส่บาทแล้วครับ